มันจะมีม้วนเข็มที่ม้วนกลับได้ไว้อยู่ข้างในหลังจากนั้นก็ค่อยๆดึงเข็มออกมาดึงเข็มออกมาทีละอันมันมีสิทธิ์เสียบปากหรือเผลอกลืนหรืออะไรคือมันเป็นไปได้หมดเลยนะเว้ยโว้เพื่อนๆคิดว่ายังไงครับกับคำว่ามายากลคิดว่ามันเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติหรือมันเป็นเรื่องของมุมกล้องทริคแล้วก็ความเร็วฮะคือจริงๆวันนี้ไม่ใช่เลยหรอกนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็รันแบบพวกรีลพวกช็อตอะไรเงี้ยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเจอคลิปสั้นที่มันเป็นแบบว่ามายากลขึ้นมาทีเนี้ยผมก็รู้สึกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาของเราอ่ะเราจะหนักอึ้งไปทางเรื่องของสิ่งลี้ลับสัตว์โบราณอะไรกันเยอะทีเนี้ยพอผมดูคลิปมายากลพวกนี้เข้าไปอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไหนๆเราเนี่ยมันก็พอจะเล่นมายากลได้บางมายากลนะถามว่าเป็นยังไงลองดูคลิปเก่าๆน่าจะประมาณเกือบคลิปแรกๆของช่องเราเลยก็ได้มั้งมายากลไพ่อย่างเงี้ยผมก็เล่นมาแล้วนะเว้ยนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะเบาๆสมองบ้างก็เลยกะว่าวันนี้เนี่ยจะมาลองแฉมายากลหลายๆมายากลให้คุณผู้ชมดูกันละกันครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงกันแน่ฮะแต่นี้ต้องบอกเลยว่าอันนี้จะเป็นมายากลแบบเก่าๆเลยนะเพราะว่าแบบมันเป็นมายากลที่อาจจะถูกเฉลยมาแล้วหรือผมไปเจอมาหรือเขาแบบสอนในตามหลักสูตรอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะรวบรวมมาให้ดูละกันเท่าที่ทำได้ส่วนมายากลใหม่ๆเนี่ยบอกเลยว่ายังไม่รู้แต่ก็น่าจะทริคไม่ยากหลักๆนะครับมายากลก็จะมีเรื่องของความเร็วการหลอกคนดูด้วยคำพูดแล้วก็การดึงดูดความสนใจแค่3อย่างนี้ครับคุณก็จะเล่นมายากลได้ทุกรูปแบบเลยอย่างไรต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับผมเฮ้ยลืมบอกไปนิดนึงวันนี้แอบมีมายากลที่แอบน่ากลัวแล้วผมรู้สึกว่ามันมีอยู่อัน2อันน่ะที่แบบไม่ชำนาญจริงหรือดีไม่ดีอ่ะมันน่าจะไม่ใช่คำเฉลยนี้ด้วยซ้ำส่วนตัวผมรู้สึกอย่างนั้นนะมันจะมีอยู่มายากล2มายากลนี่แหละอาจจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันแล้วกันครับงั้นถ้าพร้อมไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูดีคลิปพร้อมๆกันเลยครับผมมาสำหรับมายากลแรกอันนี้ผมลิสต์มาเลยนะมายากลแรกนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นมายากลเก่าที่ใช้คำว่าดังเมื่อ10กว่าปีที่แล้วได้เลยนะครับมายากลนี้เรียกว่าซิกแซกเลดี้หรือกลแบ่งกายหญิงสาวนั่นเองครับเอ้ยเผื่อใครไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูก่อนละกันก็ให้ทีมงานไปหามาคือมันจะเป็นมายากลแบบว่าเป็นกล่อง3ถึง4ชิ้นได้นะครับแล้วก็จะมีผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับเข้าไปอยู่ในกล่องหลังจากนั้นเนี่ยนักมายากลเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการเล่นหลายรูปแบบมากเลื่อนกล่องออกเป็นซ้ายขวาเอาดาบเสียบกล่องบ้างหรือไม่ทำอะไรเลยเปิดมาอีกทีส่วนหัวไปอยู่ส่วนล่างส่วนล่างไปอยู่ส่วนบนคือสลับกันมั่วตัวไปหมดเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้มันอยู่ในรวมของซิกแซกเลดี้หรือว่าคนสลับกล่องทั้งหมดเลยฮะซึ่งต้องบอกเลยว่ามายากลนี้เนี่ยตอนออกมาแรกๆเนี่ยโอ้โหสร้างความว้าวให้กับโลกมันอย่างมากเพราะแบบเฮ้ยมันทำได้ยังไงวะนี่เลยครับคำเฉลยง่ายๆเลยครับสำหรับมายากลนี้นั่นก็คือกล่องทั้งหมดที่มีการเรียงมาไม่ว่าจะ3หรือ4ชั้นมันคือกล่องที่ไม่มีช่องตรงกลางนั่นเองครับเฮ้ยผมว่าจริงๆมายากลเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเดาได้แหละเพราะอย่างที่บอกครับว่าเจ้าตัวกล่องเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกล่องที่แล้วแต่มายากลอย่างสมมติถ้าเกิดผมยกตัวอย่างเป็นกล่องที่เป็นมายากลในการสลับพื้นที่หรือว่าสลับส่วนของร่างกายเนี่ยคือเขาก็จะเป็นกล่องที่ตรงกลางอะโปร่งเว้ยแล้วก็เหมือนกับว่าเขาวัดมาแล้วแบบสายตาของคนดูอะมันจะอยู่ประมาณไหนเขาก็จะวัดระดับกล่องมาถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณ 30-40 เซนหรือ38เซนนี่แหละแล้วพอผู้หญิงเขาเข้าไปอยู่ในกล่องอะเขาก็จะนั่งลงเว้ยหลังจากนั้นก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นภาพสะท้อนหรือเป็นกระจกหรือเป็นของที่แบบเป็นวางชั้นๆๆเอาไว้หลังจากนั้นก็เปิดออกมาแล้วก็จะเห็นว่าเฮ้ยส่วนหัวของผู้หญิงเนี่ยมันมาอยู่ด้านล่างแล้วนะด้านบนเป็นส่วนลำตัวด้านบนเป็นส่วนขาด้านตรงกลางเป็นส่วนเอวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าจะสังเกตดีๆอ่ะส่วนอื่นๆที่ไม่ใช่ตั้งแต่หัวขึ้นไปอ่ะมันจะนิ่งมากๆเลยนั่นก็คือหุ่นนั่นเองฮะส่วนในลักษณะเดียวกันครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแบบดาบเสียบกล่องเนี่ยเหมือนกันเลยครับให้ผู้หญิงเนี่ยเข้าไปในกล่องแล้วก็นั่งลงมาเลยครับหลังจากนั้นก็จะเสียบตรงไหนก็เสียบไปเถอะยังไงก็ไม่โดนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นโชว์เนี้ยยิ่งใครไม่เห็นด้านหลังอ่ะมันก็จะยิ่งทำให้จับยากนั่นเองครับอันนี้คือคนแรกที่เฉลยออกมาแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นคนที่ค่อนข้างง่ายแล้วก็เราก็ทึ่งกันอยู่นานนะเนาะต่อไปเลยละกันกลที่2ครับคล้ายๆกันเลยครับกลนี้นะครับมีชื่อว่า going toward the human body หรือ
คนทะลุคนนั่นเองครับคือตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนเก่านะครับที่สร้างความว้าวมาในยุคเดียวกับกลกล่องแบบหักกล่องเลยซึ่งบอกเลยว่ากลนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นผู้ชายยืนอยู่ครับแล้วก็จู่ๆก็จะมีแบบผู้หญิงหรือผู้ชายคนนึงอ่ะโผล่มากลางตัวแบบพลึฟออกมาเลยอย่างเงี้ยอีกคนนึงแล้วก็แบบเหมือนมันพุ่งออกมาจากท้องยังไงอย่างนั้นเลยครับซึ่งคนเนี้ยเอาจริงๆว่ามันเป็นคนที่แอบจะต้องมีการฝึกเล็กน้อยนะเพราะจากการที่ผมไปดูเฉลยมาเอาจริงมันก็แอบทำยากเหมือนกันเพราะคนที่ยืนอยู่อ่ะมันจะต้องทำการเอียงตัวให้เหมือนกับว่าตัวเองอ่ะยืนตรงๆอยู่เว้ยแล้วมันจะมีช่องอยู่ตรงกลางครับที่ให้ผู้หญิงหรือผู้ชายอีกคนนึงอ่ะพุ่งออกมาจากบริเวณท้องตรงนั้นอ่ะคุณต้องมีความชำนาญในการยืนตัวเอียงให้แข็งแรงพอสมควรแล้วก็ต้องยืนให้ได้นานแป๊บนึงอ่ะเพื่อให้มันเกิดความเนียนนึกภาพบอกว่าตรงนี้ผมเลยบอกว่ามันแอบจะใช้ทักษะร่างกายพอสมควรเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากระดับนึงนั่นเองครับอันนี้ก็ถูกเฉลยออกมาแล้วนะอันนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรบอกเลยว่าอันดับท้ายๆเนี่ยแบบมันจะค่อนข้างง่ายแล้วก็คาดเดาง่ายนะครับแต่ถ้าอันดับหลังๆเนี่ยบอกเลยว่ายากแน่นอนต่อมาเลยแล้วกันครับสำหรับไมโครนี้จริงๆไมโครนี้ดังมากสมัยก่อนมากๆเลยนะแล้วก็ในเวลาต่อมาก็มีการถูกเฉลยแล้วนั่นก็คือเก้าอี้เวทมนต์นั่นเองครับคือต้องบอกเลยว่าคลิปนี้มันโด่งดังเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเลยมั้งที่แบบว่าจะมีคนแบบเดินๆอยู่ดีๆเฮ้ยอยากจะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ขึ้นมาซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติอะเนาะถ้าคนอยากจะอ่านหนังสือพิมพ์อะก็นั่งบนโต๊ะนั่งแบบริมขอบทางอะไรก็ว่ากันไปแต่คนคนนี้ครับจู่ๆฮะเขาก็นั่งบนอากาศเลยครับโดยใช้ขาเพียงแค่ขาเดียวครับย้ำนะขาเดียวในการนั่งแล้วก็เหมือนเป็นเก้าอี้ลมส่วนอีกขาหนึ่งก็ไขว่ห้างหล่อๆเท่ๆอย่างนั้นเลยฮะโคตรว้าวเลยนะเว้ยในสมัยก่อนอะแต่ในความเป็นจริงแล้วครับไมเคิลคนนี้ใช้หลักการเดียวกันกับท่าโก่งตัวของไมเคิลแจ็คสันเลยครับคือสำหรับใครไม่รู้นะครับท่าโก่งตัวของไมเคิลแจ็คสันเนี่ยที่เป็นท่าแบบเอ็นตัวไปข้างหน้าแต่ไม่ล้มอะตรงนั้นอะมันมีทริคอยู่อย่างเดียวเลยก็คือเป็นทริคเรื่องของรองเท้าที่ทำขึ้นมาที่สามารถเอาไว้เกี่ยวตะปูในบริเวณจุดที่มีการมาร์กตะปูไว้บนพื้นนั่นเองซึ่งในลักษณะเดียวกันเลยครับอันนั้นคือเอาไว้กลในการโก่งตัวใช่ป่ะแต่เปลี่ยนจากการโก่งตัวมาเป็นการนั่งแทนซึ่งการที่จะนั่งตรงนี้คุณก็จะต้องมีเหมือนกับเป็นไม้ค้ำเนี่ยคุณก็จะต้องมีแบบเป็นเหมือนเหล็กค้ำเนี่ยอยู่บริเวณขาทางด้านที่คุณจะนั่งด้วยเพราะถ้าเกิดมันเป็นแค่หมุดปักพื้นกับรองเท้าเนี่ยมันไม่สามารถนั่งได้องศาที่มันจะเป๊ะขนาดนั้นได้แน่นอนเพราะฉะนั้นมันเลยจะต้องมีอุปกรณ์เสริมก็คือเป็นเหล็กนะครับที่ยาวมาถึงบริเวณก้นที่สามารถนั่งได้พร้อมกับหมุดที่ปักอยู่พื้นแล้วก็รองเท้าที่ยึดพื้นได้นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นไมยากลที่ถูกเฉลยออกมาเป็นไมยากลดัดแปลงมาจากไมเคิลแจ็คสันท่าโน้มตัวนั่นเองครับบอกเลยว่าไมยากลนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไมยากลที่ค่อนข้างว้าวในยุคนั้นเหมือนกันเลยครับผมผ่านมา3ไมยากลเลยครับต่อไปไมยากลที่4เลยครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็น1ไมยากลนะครับตอนแรกที่ผมเนี่ยแอบงงมากๆเลยแต่พอเฉลยมาแล้วก็รู้สึกว่าแบบก็แอบสงสารปลาอยู่เหมือนกันนะครับนั่นก็คือไมยากลปลาทองโผล่มาในขวดครับลองนึกสภาพครับขวดเปล่าๆอย่างเงี้ยขวดเปล่าๆอย่างเงี้ยโชว์ให้คุณผู้ชมดูอยู่แล้วจู่ๆเอาผ้าคลุมครับดึงผ้ามาอีกทีปึ๊บปลาทองอยู่ในขวดไปที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนคิดว่าไมยากลเนี้ยทำได้ยังไงลองคอมเมนต์ได้ตรงนี้ผมให้เวลา5วินาทีในการคิดและลองคอมเมนต์ดูว่าเขาทำได้ยังไงนะครับ5 4 3 2 1คอมเมนต์ก็เสร็จแล้วนะฮะไม่รู้ว่าคอมเมนต์หรือเปล่าแต่ก็เดามาโนไปก่อนละกันซึ่งตรงเนี้ยสำหรับไมยากลนี้นะในตอนแรกกับผมคิดว่าเขาอ่ะน่าจะแบบจับปลาหรืออะไรสักอย่างที่แบบว่าสามารถเอาปลาใส่ไปในขวดได้กับผ้าที่มันอยู่ในมือเขาแล้วก็เอามาคุมอันนั้นตอนแรกผมคิดอย่างนั้นแต่เฉลยออกมามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นครับเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอะมายากลมันอยู่ที่ขวดเว้ยเหมือนกับว่าเขาอะตัดบริเวณส่วนหัวเล็กๆน้อยๆอะไว้แล้วก็เป็นเหมือนแผ่นใสๆอะกั้นไว้อยู่หลังจากนั้นครับก็เปิดฝาออกมาเอาปลาตัวเล็กๆครับหย่อนลงไปให้มันอยู่ในบริเวณเดียวกับเหนือฝามานิดนึงซึ่งพอปิดฝาไปเนี่ยโชว์ให้คุณผู้ชมดูเห็นจากด้านหน้าในระดับสายตายังไงมันก็ไม่เห็นสิ่งที่อยู่ใต้ฝาแน่นอนหลังจากนั้นครับก็เอาผ้าคลุมดึงสลักที่ขวางตัวปลาที่แบบว่าอยู่ระหว่างขวดกับฝาขวดไว้ออกปุ๊บหลังจากนั้นก็ดึงออกพร้อมกับผ้าคลุมปั๊บปลาก็จะหล่นไปในน้ำแล้วก็ว่ายน้ำโชว์นั่นเองครับแต่เนี้ยที่ผมบอกว่าแอบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นั่นก็คือยิ่งไมยากลเนี้ยยิ่งอยู่นานลองนึกสภาพนะปลามันก็ค่อนข้างน่าสงสารนะครับคือมันก็ต้องดิ้นเดี่ยวๆๆอยู่ตรงเนี้ยแล้วถ้าเกิดยิ่งไมยากลช้าดีไม่ดีปลาเขาก็อาจจะเสียชีวิตไปก่อนก็เป็นได้อันนี้ก็แอบอันตรายนิดนึงนะฮะสำหรับสิ่งมีชีวิตนะเนาะไม่เป็นไรถือว่าเข้าใจกันได้ไมยากลมันก็คือไมยากลนะครับต่อไปนะครับพอผ่านมา4อันดับแล้วนี่คือผ่านมาครึ่งนึงแล้วนะผมเตรียมมาทั้งหมด8อันดับอีก4อันดับสุดท้ายอันนี้จะเป็นไมยากลที่แอบใช้สกิลและแอบน่ากลัว
นิดนึงนะครับถ้าใครจะดูต่อจากนี้คุณผู้ชมดูแล้วน่ากลัวต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดนึงเนาะถ้าเกิดเตรียมใจกันแล้วอยากดูเลยว่ามายากลแอบน่ากลัวน่ากลัวนั้นมีอะไรบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยครับต่อไปครับมายากลอันดับที่5ฮะมายากลนี้ผมขอตั้งชื่อว่าหลบหนีจากชุดรัดละกันฮะคือมายากลนี้เนี่ยทางภาษาอังกฤษนะครับเขาจะเรียกว่า Trail Jacket Escape นะฮะหรือการออกจากชุดที่แบบว่ารัดตัวให้ได้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมายากลนี้นะครับก็จะเซตฉากด้วยการที่ว่าเหมือนกับคนเนี่ยใส่ชุดเห็นชัดเจนเลยแขนแบบแขนทรงแขนเสื้อเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ใส่เป็นแขนยาวนะรัดตัวให้อยู่ในลักษณะเนี้ยแล้วหลังจากนั้นก็จะทําการห้อยหัวครับห้อยหัวลงมาแล้วก็เหมือนกับจะมีทดสอบแบบเป็นแบบมีไฟหล่นลงมาหรือหล่นกระแทกพื้นต้องออกให้ทันถ้าไม่ทันก็ไม่รอดอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็แล้วแต่ว่าคนที่จะแสดงโชว์เนี่ยเขาจะเลือกแบบไหนมาแต่สุดท้ายครับทริคของมายากลนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันแอบต้องพึ่งความสามารถแล้วก็ถ้าพลาดก็อาจจะบาดเจ็บได้เลยเพราะมายากลนี้เนี่ยเขาเฉลยออกมาง่ายมากๆเลยนั่นก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ที่ชุดเว้ยชุดอ่ะที่เขารัดๆอยู่อย่างนั้นอ่ะมันมีการเซตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่ายังไงเขาก็ต้องดิ้นหลุดแน่นอนตรงนี้เลยมันต้องมีการแอคติ้งนิดนึงว่าเฮ้ยทำยังไงให้ดิ้นหลุดทำยังไงให้แบบว่าเนียนที่สุดเขาก็ต้องมีการฝึกระดับนึงเลยครับผมคิดว่าแอบน่ากลัวระดับนึงเลยนะฮะต่อไปไปมายากลที่6กันต่อเลยแล้วกันครับต่อมาครับมายากลที่6นี้นะครับมีชื่อภาษาอังกฤษนะฮะเขาเรียกว่า pole piercing ครับหรือว่าเสาเสียบมนุษย์ครับฟังแล้วขนตูดลุกเลยนะ คือต้องบอกว่ามายากลนี้นะครับเอาจริงมันโด่งดังมาจากหลายที่มากแต่ถ้าเอาดังจริงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมาจากอะไรก็ทาเลนต์สักอย่างไม่อเมริกันทาเลนต์ก็แบบอันสักอย่างของสักประเทศนึงอะที่แบบว่าเป็นนักมายากลเอากลเนี้ยมาแสดงซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นมายากลที่ดูแล้วหวาดเสียวมากเพราะเหมือนกับว่าเขาอ่ะจะเอาตัวนักมายากลน่ะไปวางย้ำนะครับตัวผู้ช่วยนักมายากลเอามานักมายากลน่ะเอาลำตัวกลางตัวไปวางอยู่กลางเข็มหลังจากนั้นก็ปล่อยฮะปล่อยให้คนคนนั้นเนี่ยโดนเสียบต่อหน้าต่อตาจนเข็มเนี่ยทะลุออกมาจากท้องเลยซึ่งตรงนั้นเนี่ยโอ้โหสร้างความตกใจให้กับคนดูเป็นอย่างมากแต่กลายเป็นว่าพอผู้ช่วยครับดันตัวของนักมายากลขึ้นมาเข็มนั้นหลุดออกจากท้องไปเขาก็กลับมาเป็นปกติแล้วก็ลูบท้องให้ดูเลยว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นซะอย่างนั้นเลยซึ่งตรงนี้นะครับบอกเลยว่าถ้าตอนแรกที่มายากลนี้ออกมาความหวาดเสียวความสยองเนี่ยเอาไปเลยเต็ม10แต่พอเฉลยออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการฝึกใช้ acting ระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้จริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยเว้ยมันไม่ได้เป็นเข็มเลยด้วยมันเป็นเหมือนกับว่าแผ่นรองหลังนะครับแล้วพอเหมือนกับพอทิ้งตัวลงไป acting ว่าเหมือนแบบโดนเข็มเสียบทะลุท้องเสาอ่ะมันจะดันลงมานิดนึงหลังจากนั้นกลไกที่อยู่ตรงหน้าท้องของนักมายากลน่ะก็จะทำงานทำให้เหมือนกับเหล็กที่ซ่อนอยู่อ่ะพุ่งออกมาจากบริเวณท้องเว้ยซึ่งมายากลนี้เนี่ยถูกเฉลยออกมาแล้วก็แบบโอ้โหทำเอาแบบเวอร์ไปเลยนะฮะแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งในมายากลที่สมัยก่อนเนี่ยดูแวบแรกแล้วขนลุกสู้จริงๆเลยครับผมต่อไปไปดูมายากลอันดับ7เลยครับมายากลนี้เรียกว่ามายากลรับลูกกระสุนปืนด้วยปากครับโอ้โหมันจะโหดเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นภาพไปดูก่อนละกันคือมายากลเนี้ยมันถูกโชว์ในโชว์นึงของต่างประเทศนี่แหละก็คือเหมือนกับว่าเขาจะเอาคน2คนมาชูปืนใส่กันใช่ป่ะมีการเปิดเลเซอร์ไว้ด้วยแล้วก็มีการเหนี่ยวไกยิงปังแต่พอเหนี่ยวไกไปเสร็จปุ๊บกระสุนอยู่ตรงฟันของทั้งคู่เฉยเลยครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราคาดเดากันโง่ๆเลยก็คือจริงๆแล้วเขาไม่ได้ยิงจริงหรอกแล้วก็แบบคาบกระสุนปืนไว้แต่แรกแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะปืนมันมีเสียงไงมันมีเสียงดังปังมันยิงออกไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่ยิงมันก็ไม่ใช่จะบอกว่าเป็นปืนแก๊ปมันก็ไม่ใช่แน่ๆเพราะเขาเนี่ยมีการบรรจุกระสุนโชว์ด้วยแต่แล้วทีนี้เฉลยมันคืออะไรล่ะครับพี่เอาง่ายๆเลยครับเรื่องนี้บทสรุปมันอยู่ที่กระสุนล้วนๆเลยครับคือกระสุนที่เขาไว้ใช้ในมายากลกระสุนนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากระสุนขี้ผึ้งเว้ยคือการยิงออกมาเนี่ยมันอาจจะเหมือนการยิงจริงๆแต่ด้วยการที่ว่ามันไม่ได้เป็นหัวกระสุนหรือเป็นเหล็กอ่ะพอยิงออกมาแล้วมันเป็นขี้ผึ้งอ่ะมันละลายไปกับความร้อนที่ออกมาจากกระบอกปืนเรียบร้อยแล้วมันจะไม่เหลืออะไรให้เราแบบได้ตรวจสอบได้เลยสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่ามันก็เหมือนเป็นการยิงลมออกมาแค่นั้นเองเลยครับแล้วคนที่เป็นนักแสดงเนี่ยเขาก็จะอมหัวกระสุนไว้แล้วหลังจากนั้นเขาก็ทำเป็นแบบพอยิงเสร็จก็แฮขึ้นมาอย่างนี้เหมือนคาบกระสุนโชว์นั่นเองฮะโอ้ยเกือบเดาถูกแล้วเอาจริงคนเดียวในตอนแรกที่ผมเห็นน่ะเดายังไม่ถูกดีว่าเขาใช้กระสุนอะไรนะสุดท้ายก็คือกระสุนขี้ผึ้งนั่นเองครับอันนี้ก็คืออันดับ7ของเรานะฮะสำหรับมายากลที่ถูกเฉลยมาแล้วไปอันดับสุดท้ายในอันดับ8เลยแล้วกันครับผมบอกเลยนะส่วนตัวผมนะผมว่าเฉลยไม่ถูก
ไม่รู้สิคิดว่าต่อให้เฉลยออกมาเป็นแบบที่ผมรู้ผมก็ยังรู้สึกว่ามันยากอยู่ดีนั่นก็คือกลืนเข็มครับแต่การกลืนเข็มเนี่ยและดึงเข็มออกมาจากปากทีละอันทีละอันเนี่ยเขาบอกว่าเฉลยออกมามันจะมีม้วนเข็มที่ม้วนกับได้ไว้อยู่ข้างในแล้วให้นักแสดงอมอยู่ในปากหลังจากนั้นก็ค่อยๆดึงเข็มออกมาดึงเข็มออกมาทีละอันซึ่งผมมองว่าเชี่ยอมได้ที่พันเข็มไว้ในปากถ้ามันเล่นพลาดขึ้นมาหรือมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันมีสิทธิ์เสียบปากหรือเผลอกลืนหรืออะไรคือมันเป็นไปได้หมดเลยนะเว้ยไม่รู้สิผมอาจจะเป็นความกลัวส่วนตัวก็ได้แต่แค่รู้สึกว่าการที่อมอะไรสักอย่างใหญ่ๆขนาดนั้นไว้อะแล้วเงยปากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆดึงออกมาทีอันน่ะมันมีสิทธิ์ที่จะแบบพลาดได้สูงมากๆต้องใช้สกิลขนาดไหนอะเข็มที่มันพันได้อยู่ข้างในแล้วค่อยๆดึงออกมาทีละอันน่ะแค่คิดก็สยองแล้วฮะอันนี้ก็คือมายากลสุดท้ายที่ผมมองว่าน่าจะน่ากลัวที่สุดนั่นเองครับผมและนี่ก็คือ8มายากลนะครับสมัยโบราณนะครับเมื่อ10ถึง20ปีที่แล้วที่มีการเอามาโชว์เอามาเล่นกันให้เห็นกันเป็นส่วนใหญ่นั่นเองเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคิดว่ามายากลไหนน่าทึ่งที่สุดใน8มายากลนี้หรือคิดว่ามีมายากลไหนที่คุณผู้ชมคิดว่าน่าทึ่งกว่านี้แล้วมีเฉลยออกมาแล้วก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้บอกผมว่าหน่อยละกันนะครับเอาเป็นว่าในวันนี้ถ้าเกิดคำพูดคำจาในไม่สุภาพหรือข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดผมเอฟผมพิทักษ์ต้องกราบขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้มันจะเป็นเท่านี้นะครับวันนี้ไปละบ๊ายบายบุ๊